ตลอดกาลครับยินดีด้วยมากๆครับรางวัลเกียรติยศสาขาละครสมุทรภาคตลอดกาลครับคุณเบลล่าราดิคาเฟ่ครับเชิญคุณคริสสิงโตครับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณเบลล่าเลยครับขอบคุณมากครับคริสสิงครับขอบคุณครับอายังอีกสักช็อตกันเหนียวสวยงามครับขอบคุณมากครับขอบคุณคริสกับคุณสิงโตครับคุณเบลล่าเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ครับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะกรมชันลึกอวอร์ดค่ะขอบคุณคณะกรรมการทุกคนนะคะรางวัลนี้เป็นเกียรติกับชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งมากๆจริงๆค่ะเบลขออนุญาตเล่าถึงชีวิตของเบลนิดนึงแล้วกันนะคะอาจจะยาวนิดนึงแต่จะพยายามกระชับค่ะก็ชีวิตในวงการของเบลนะคะมันไม่ได้มาแบบสวยหรูหรือว่าโรยมาด้วยกลีบกุหลาบค่ะถ้าเปรียบเป็นมาแข่งเบลก็เหมือนเบลไม่ใช่ตัวเต็มเลยอะค่ะเบลต้องลุ้นทุกสนามว่าแบบเบลจะได้ลงแข่งหรือเปล่าสนามนี้เราจะได้แสดงฝีมือให้คนเห็นไหมคือมันเป็นแบบนั้นมาตั้งตอนเริ่มต้นนะคะคือเบลไม่ใช่เบลที่ทุกคนเห็นว่ามีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รักอย่างที่ทุกคนเห็นกันทุกวันนี้ตอนแรกที่เบลเข้าช่องมาเบลเป็นเด็กฝึกเบลต้องนั่งรถตู้จากธรรมศาสตร์รังสิตนะคะเข้ามาที่ช่องสามพระรามสี่เป็นเวลาหลายวันต่อสัปดาห์ค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็รอโอกาสนะคะจนได้ละครเรื่องแรกค่ะเบลไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นนางเอกแต่ว่าเบลเป็นนางร้ายค่ะในเรื่องรอยมานะคะตั้งแต่ปี54และหลังจากนั้นก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นนางรองละครเย็นนะคะเรื่องตะวันยอดรักค่ะก็ทั้งสองเรื่องเป็นของอภิษฎ์ทีวีซีนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสแรกกับเบลค่ะจนเบลได้ขึ้นมาเป็นนางเอกนะคะละครหลังข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องความพรมอลเวงนะคะของพี่ตู่ปิยวดีแล้วก็สุภาพบุรุษจุฑาเทพพี่ชายคุณพิพัฒน์เรื่องนี้ของพี่แหม่มเบลก็แคสอยู่เป็นปีเหมือนกันนะคะกว่าจะได้บทรองแก้วค่ะแล้วหลังจากนั้นผู้จัดหลายๆท่านก็ได้ให้โอกาสเบลเรื่อยมานะคะตั้งแต่เรื่องลูกทาสเรื่องชินซีพบรักปฏิวรัตาวิมานเมฆขลาจนมาเพลิงบุญค่ะก็เป็นละครดราม่าเข้มข้นนะคะซึ่งปีนั้นก็เรื่องนี้ได้เรตติ้งอันดับหนึ่งของช่อง3เรื่องนี้ถ่ายพร้อมกับเพศนิวาสค่ะของพี่หน่องนะคะซึ่งได้มาออนปี61อันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของเบลเลยที่เบลได้มาเป็นออเจ้าของทุกคนนะคะแล้วผลงานต่อจากนั้นก็มีปีแก้วนางหงมีโครงกรรมนะคะมีรอยเล่มันยาค่ะให้รับพิพากษาพรหมลิขิตนะคะแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงค่ะหรือแม้แต่งานแสดงภาพยนตร์นะคะอาจจะยาวนิดนึงค่ะทุกคนงานแสดงภาพยนตร์เราก็ไม่ได้เริ่มต้นที่การเป็นบทนำเลยนะคะพอได้เป็นบทนำเรื่องนั้นก็ไม่ได้ฉายอีกค่ะก็จะมาเป็นContrast My Ex นะคะหรือว่าเรื่องอีเรียมซิ่งแล้วก็บุพเพสันนิวาส2ที่ทุกคนเห็นว่าประสบความสำเร็จค่ะที่เบลเท้าความมาทั้งหมดนะคะสิ่งที่เบลอยากจะบอกทุกคนคืออาชีพของเบลอะไม่ได้แตกต่างจากอาชีพของทุกคนเลยค่ะมันไม่ได้มีแต่ความสวยงามนะคะมันมีทั้งความผิดหวังความพยายามมีการฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะมีคำดูถูกมีคำวิจารณ์มีการอดทนรอซึ่งตั้งแต่วันแรกที่เบลได้เป็นเด็กฝึกช่อง3จนบุพเพสันนิวาสออนแอร์โดยใช้เวลา8ปีแล้วจากตั้งแต่วันแรกที่ได้มาเป็นอาชีพนักแสดงนะคะเบลใช้เวลาจนถึงวันนี้ที่มาเป็นเบลล่าคนนี้ทั้งหมด14ปีค่ะเบลไม่ต่างจากทุกคนเลยค่ะทุกคนคนเราไม่ได้สำเร็จตั้งแต่ก้าวแรกนะคะแต่ว่าบางทีมันอาจจะสำเร็จที่ความพยายามครั้งที่ร้อยด้วยซ้ำบางครั้งความพยายามก็ไม่พอก็ต้องมีโชคด้วยค่ะแต่เบลเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจถ้าเรามุ่งมั่นและเราพร้อมอยู่เสมอนะคะจุดเปลี่ยนที่เข้ามาในชีวิตเราเราจะพร้อมคว้ามันทันทีค่ะอย่าให้คนอื่นมาบอกว่าเราทำไม่ได้อย่าเอาคำดูถูกหรือว่าการกลั่นแกล้งมาบั่นทอนจิตใจของเราค่ะแต่ว่าคุณจงใช้พลังนั้นในการขับเคลื่อนตัวคุณแล้วถ้าวันไหนที่เราได้ลงสนามนะคะ